ู่จ้องเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการซื่อจงเฟินรายการที่จะมาเปิดประวัติสุดเอ็กซ์คลูซีฟของดาราสุดชีพวันนี้ซื่อจงเฟินเลยจะพาทุกคนมาป้ายยาความน่ารักของหนุ่มหล่อสุดเนี้ยพี่เตรียมจะมากระชากใจชาวเราขอบอกไว้เลยไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวแต่เสน่ห์ของหนุ่มคนนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแบบสุดๆเพราะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาด้านหน้าหรือหลังก็เพียบพร้อมสุดเกินจะต้านทานหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มแชมป์สุภาชินนั่นเองหนุ่มที่พกความฝันกับการจะเป็นสจ๊วตหนุ่มพร้อมบินพี่ฟ้าพร้อมจะฝากทั้งกายและใจบินไปพร้อมกับหนุ่มแชปแล้วจะหันสาโหดเสียวสุดฟินยังไงนั้นเราไปรับชมกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะแชปสุภาชีพชนะภัยเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพ.ศ.2543ส่วนสูง188ซมน้ำหนัก73กิโลกรัมหนุ่มแชปนั้นเรียนจบจากคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยความสามารถส่วนตัวชอบเล่นกีตาร์และเต้นมากๆเรียกได้ว่าใครที่อยากดูสเต็ปเท้าไฟของหนุ่มแชปต้องไปติดตาม TikTok ของเขาได้เลยบอกได้คำเดียวว่าเด็ดไม่ธรรมดาจริงๆอยากโดนฉันแกงว่ะความลับอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนคงไม่รู้ก็คือหนุ่มแชปนั้นรักแมวมากๆเรียกได้ว่าเป็นสาวกชอบแมวอีกหนึ่งคนเพราะถ้าไม่มีคนบอกให้โพสต์ภาพตัวเองบน IG นี้ก็คงถูกเจ้าแมวเหมียวยึดไปซะแล้วเส้นทางในวงการบันเทิงของหนุ่มแชปเริ่มต้นจากการเข้าร่วมการประกวดบนเวที Mr. Star ชลบุรี2019ทำให้แชปกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นณตอนนั้นและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนุ่มแชปกล้าที่จะไปแคสงานซีรีส์ต่างๆอีกมากมายจนได้รับเลือกให้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องทานไทเดอะซีรีส์2และหลังจากได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้แฟนคลับอยากรู้จักเขามากขึ้นถือว่าหล่อเตะตาแฟนๆตั้งแต่ผลงานครั้งแรกเลยนะเนี่ยพ่อหนุ่มแชปต่อมาก็ได้มีผลงานซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบรับบทเป็นสายหมอกเรื่องนี้ถึงจะออกมาไม่เยอะแต่ด้วยความหล่อและเท่ก็เรียกว่าตกแฟนๆมาได้เยอะขึ้นทวีคูณเลยทีเดียวเพราะบทหนุ่มแอบรักที่น่าสงสารเกินจะห้ามใจซักขนาดนี้จะให้มีหลงได้ยังไงล่ะทำให้ในที่สุดก็มีซีรีส์ที่ได้รับบทเป็นตัวละครหลักของเรื่องอย่างซีรีส์เรื่อง Why Destiny หรือเป็นที่พรหมลิขิตซีรีส์เรื่องนี้หนุ่มแชปได้รับบทเป็นทิวในเรื่องถือว่าหนุ่มแชปแสดงออกมาได้ดีมากๆมีทั้งมุมน่ารักน่าเอ็นดูและมุมสุดเท่ที่ใครเห็นเป็นต้องละลายอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปติดตามกันได้นะมึงจะไปไม่ไปถ้ากูไม่ไปอ่ะมึงจะจูบกูอีกทีอ่ะด้วยกระแสแรงเพราะความหล่อมันเรียกร้องทำให้เกิดโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ขึ้นเรียกได้ว่าปลุกกระแสบรรดาสาววายทั้งหลายขึ้นอีกครั้งกับซีรีส์ The Tuxedo สูตรรักนักออกแบบที่บอกได้เลยว่าทั้งเรื่องได้เห็นฉากหล่อๆของหนุ่มแชปแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะพระเอกแชปสุภาชีพและนายเอกกรีนพงศธรได้มารับบทคู่กันสักทีแต่บอกเลยว่าเป็นการเจอหน้ากันที่ไม่ธรรมดาเพราะงานนี้ชุ่มน้ำกันไม่ไหวมาถึงในเรื่องนะโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าร้าน AOA Brother เป็นร้านตัดสูตรชื่อดังที่ Exclusiveเจ้าของคือไออุ่นที่ได้รับร้านเป็นมรดกสืบทอดมาผู้มีพรสวรรค์ด้านการตัดสูตรมากแต่ที่ร้านนั้นไม่ใช่จะตัดให้กับทุกคนแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อนาวีเจ้าของบริษัทหนุ่มถูกใจชุดสูตรของไออุ่นอยากให้มาตัดเสื้อให้แต่ไออุ่นกลับไม่ชอบหน้านาวีเดือดร้อนไปถึงสิชนพนักงานที่ต้องเป็นเหมือนตัวกลางมาช่วยให้ไออุ่นใจอ่อนและเมื่อไออุ่นกับนาวีได้พูดคุยกันมากขึ้นทำให้ทั้งคู่เปิดใจถึงเรื่องราวของกันและกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปในทิศทางไหนความใกล้ชิดที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในแอป GH3 Plus โอ้ยนอกจากผลงานที่ให้แฟนๆได้ฟินกันแล้วนั้นวันนี้แอปขอมาแชร์ให้ทุกคนรู้ทั่วกันว่าหัวใจของหนุ่มคนนี้ยังว่างอยู่นะจ๊ะแต่พอแอปได้ดูซีรีส์แล้วก็แอบสงสัยไม่ได้จริงๆว่าหัวใจของหนุ่มแชปมีคนอื่นไปแล้วหรือยังนะแต่ก็คงเหลือพื้นที่ไว้ให้แฟนๆได้ฟินแหละเนาะดูจากประวัติหนุ่มหล่อลูกเจ้าชูนิดๆทุกคนเริ่มรักหนุ่มแชปกันบ้างแล้วหรือยังใครที่ต้องการติดตามผลงานสามารถติดตามได้ที่ IG แชปเหนียวถ้ารักแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหนุ่มแชปด้วยนะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่า
ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น